ขอแสดงความนับถือลุงแนนป้อน้อยหนุ่มผาจ่อเจริญปอนคณะสัทธาญาติโยมศรัทธาสาธุชนคนดีเฮาทุกท่านวันนี้เข้ามาจ้าไปน้อยก็มันก็ประมาณ6 โมงกับ 10 นาทีวันนี้เข้าจ้าไปน้อยหนึ่งเพราะว่าตามปกตินั้นจะเป็นรายการของวันนี้จะเป็นรายการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูปริยัติชัยวัฒน์วัดสันบานะอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายแต่เนื่องด้วยวันนี้อินเทอร์เน็ตเปิ้นขัดข้องเมื่ออินเทอร์เน็ตเปิ้นขัดข้องทางเจ้าหน้าที่หรือว่าเจเจกระท่าอยู่ท่าประเมินประกาศปรากฏว่าเปิ้นป่าแม้สัญญาณบ่มีเมื่อสัญญาณบ่มีก็จำเป็นที่จะต้องอาตมาภาพเก่ากับผมสมณเณรรักปานโยนานวัดสันเมืองตำบลหนองร่องอำเภอเวียงหนองร่องจังหวัดลำปูนก็เลยมาเป็นผู้ดำเนินรายการแทนหลวงพ่อไปวันนี้ขอบคุณครูบานนอดตุ๋ยก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณท่านพระครูปรัตน์ณัฐพงศ์ที่ตาวุฒิศิริด้วยนะครับเนอที่เปิ้นได้ประสานงานกับหลวงพ่อท่านพระครูปริยัติชัยวัฒน์เปิ้นประสานงานว่าจะมาออกก็จะมาก็ปรากฏว่าอินเทอร์เน็ตเปิ้นขัดข้องวันพุธก็คงจะเข้าสภาว่าปกติแต่ถ้าว่าวันพุธยังบ่เข้าสภาว่าปกติอาตมาก็จะมาปะสถาญาติโยมแถมวันพุธนี้นะสมมตินะถ้าว่าอินเทอร์เน็ตเปิ้นเรียบร้อยก็เปิ้นก็จัดรายการไปแต่ถ้าว่าเปิ้นอินเทอร์เน็ตเปิ้นยังบ่ดีเตื้อก็จำเป็นที่ตนตัวอาตมาภาพก็จะต้องได้มาอู้มาจ่าศรัทธาญาติโยมแถมวันหนึ่งเอาไว้พอวันพุธก็น่าเฮาเปิ้นว่าตามีหน้าพอหน้าบ่หันนะศรัทธาญาติโยมตามีหน้าพอหน้าบ่หันโอ้ลืมบอกรายการสารธรรมยามค่ำรายการสารธรรมยามค่ำเนาะประจำวันพฤหัสบดีวันพัดวันนี้รายการนี้ก็จะออกอากาศทางสถานีวิทยุแม่ขาจานโมเดิร์นเรดิโอ 94.50 เมกะเฮิรตซ์โดยป้อน้อยสุวรรณแม่อนงพรหมินและก็สถานีวิทยุห้วยตองซักเรดิโอตั้งอยู่วัดห้วยตองซักตำบลขวงเปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่คลื่น 98.75 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาธรรมของหลวงพ่อวาปีวรมานิตแล้วก็ท่านอาจารย์ชวริชชัยวังโสสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดไฟหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาธรรมของท่านอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจและก็สถานีวิทยุวัดบุญญาวาสวัดบุญญาวาสวิหาร 106.50 จังหวัดลำปางในภาคค่ำนี้ก็จะมีบักกี้สถานีเนาะมาปะก่อนวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีเป็นวันพัสที่วันนี้เป็นวันพัสที่8เป็นวันพัสที่8สิงหาคมพุทธศักราช2567วันนี้นะเดือน11เหนือเดือน9ใต้ออกมานี่4ครับพร่ำว่าเป็นวันพัดแล้วก็เ
นวันเสียประจำเดือนประจำเดือน11นี่นะเป็นวันเสียเนอวันนี้โสรีคุรุเสียเสากะพัดรายการสารธรรมยามค่ำนี้ก็ปอเป็นกู้เป็นกิมก็สะทายาจมเนาะพ่องก็กำลังจะกินข้าวพ่องก็กำลังกินข้าวพ่องก็กำลังคั่วพ่องก็กำลังแกงพ่องก็แกงพักละเน้นก็ยอมพักกระถินเน้นโอ้ฮะขอบคุณวัดผาหินโดยเปิ้นภาพสัญญาณครับก็น่ากากับบอกเปิ้นรอๆตะแกะขอขอบคุณท่านอาจารย์วิสุวัตวรกิจโจด้วยนะครับเนอเปิ้นภาพสัญญาณแล้วเนี่ยมันจะมี 2-3 สถานีที่ภาพสัญญาณในภาคค่ำนี้ก็เป็นกู้เป็นกิมสถาญาติโยมที่เปิ้นกินข้าวก็ดีเปิ้นกำลังจะกินก็ดีเปิ้นแอบน้ำแอบแผ่ก็ดีเนาะแอบน้ำแอบหนองนะคนเมืองเขาว่าแอบน้ำแอบหนองเพื่อว่าฟังรายการธรรมะไปตัวอนุโมทนาบุญเนอะเมื่อมาปะกันแล้วบ่ฮื้อกล้าเกลียวเสียเวลาเวลาเชิญคณะสถาญาติโยมได้ไหว้พระและสวดมนต์ทำวัดเย็นแบบพื้นเมืองกันก่อนเนาะไหนไหนมาแล้วมันเป็นธรรมเนียมแต่มันเป็นธรรมเนียมก็ต้องได้จำเป็นต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อความสริมงคลกับตนตัวศรัทธาญาติโยมครอบครัวเขาจะไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเย็นด้วยกันก่อนเนาะก่อนอื่นอีป้ออันอีป้ออีแม่ศรัทธาญาติโยมที่กินข้าวก็กินไปเนอะบ่ต้องสวะกำข้าวละสวะกำข้าวมาไหว้นะมือจะเปื้อนนะมือเปื้อนน้ำแข็งเนี่ยมันจะตกใส่ผ้าขาวว่าต้องไหวก็ได้ถ้าว่ากำลังกินข้าวว่าต้องสวะกำข้าวเนอะก่องกำลังสวะกำข้าวไหวก่องเอาเผื่อแล้วเผื่ออยากอกเสื้อเป็นว้าวไปว้าวน้ำแข็งอ้าวจะไปอู้หน้าแต่ท่านอาจารย์ขจายเวลาโล่นตัวก้นโล่โล่เวลาโล่นตัวก้นโล่โล่อะขจายอะอ้าวกาบผ้านอกาบหนึ่งกาบสองกาบสามอรหังสัมมาสัมพุทโธภาคะวาพุทธังภาคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภาคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคะนะมะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยสันนิสิโนวารโพธิมูเลมารังสะเตนังมะหันติงวิจัยโยสัมโพธิมาก่อนจิงวะอานันตัญญารันโนโยโลกุตตโมตังปันนามามิพุทธังเยจะพุทธาอาติตาจะเยจะพุทธาอานาคาตาปัจจุปันนาจะเยพุทธาอะหังวันตามีสัพพะตาอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกาวิโตอนุตตรโอปุริสาธรรมสารทิสัทธาเตวามนุสานังพุทโธภะคะวะติพุทธังชีวิตตังยาวานิปานังสารนังกัจฉามินัตถิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวา
เคนะหนตุเมชัยยะมังกาลังอุตตะมังเคนะวันเทหังปัฏฐะผังสุงวารุตตะมังพุทเทโยจาริโตโทโสพุทโธขมาตุตังแม่มังอันทังกิโกอริยาปัฏโฐชะนะนังโมคาภาเวสยะปุจจามะโคธัมโมอัญญังตันติกะโรปานิโตปานิญาณิโกตังปานามามิธัมมังเยจะธัมมาอติตาจะเยจะธัมมาอนาคตาปัจจุบันนะยะเยธัมมาหังวันตามิสัพปะตาสวาคาโตปะกาวาตาธัมโมสันติทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจัตตังเวทิตตโพวินโยหิติธัมมังชีวิตังยาวานิปานังสารนังกัจฉามินัตถิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารานังวารังเอเตนะสัจจวัชเชนะหนตุเมชัยยะมังกาลังอุตตะมังเคนะวันเทหังธัมมัญจะทุวิตังวารังธัมเมโยจาริโตโทโสธัมโมขมาตุตังแมะมังสังโฆวิสุทโธนวราทักขินายโยสันตินตาริโยสัพพมาราภาหิโนกุเนหิเนเกหิสมาธิปโตอนะสาวตังปันนะมามิสังฆเยจะสังฆาอติตาจะเยจะสังฆาอนาคตาปัจจุปันนะยะเยสังฆาหังวันตามิสัพปะตาสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยะยะปาติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามิจิปาติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยะติตังยะตาลิปุริสายุคานิอันดาปุริสะปุงกาลาเอสะปะกาวะโตสาวะกาสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริการณิโยอนุตารังบุญญาเกตังโลกาสาติสังฆังชีวิตังยาวานิปานังสารานังกัจฉามินัตถิเมสารานังอัญญังสังโฆเมสารานังวารังเอเตนะสัจจวัชเชนะหนตุเมชัยยะมังกาลังอุตตะมังเคนะวันเทหังสังคัญจะทุวิตังวารังสังเคโยจาริโตโทโสสังโฆขมาตุตังแมะมังเยเจวะมัญจันรัตนาสนายังนามันสมานุหรัตนาตายังยังปุญญาวิสันทังวิปุรังอารันทังตาสานุภาเวนะตันตารโยหันตมยังอติตาปัจเวคณาปะถังปะนามเสอาจะมะญะปัจเวกิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวะเทวะสีตาสะปฏิกาตายะอุณหะสะปฏิกาตายะดังสมากัสสะวะตัตตะปะสิริงสัพพะสัมปัสสานังปฏิกาตายายาวะเทวะหิริโกปินาปฏิฉาทนัตถังอัจจะมะญะปัจเวกิตวายโยบินดัปปโตปริพุตโตโสเนวะทวายนามัฏฐายนะมันดานายนะวิปุสานายายาวะเทวะหิมัสสกายาสถิติยายาปนายาวิหิงสุปรัตติยาพระมัจจาริยานุกหายาเอติปุรานันจะเวทานังปฏิหังข้าเมนะวันจะเวทานังนะอุปาติสามิยาตาราจะเมปวิสติอนาวัชตาจะปาสุวิหารจติอัจจะมะญะอปัจเวกิตวายังเสนาสนังป
ริพุทธังตังยาวเทวสิตาสัพติกาตายะอุณหสัพติกาตายะดังสมาคัสสวัตตาปัสริงสัพพสัมปัสสนังปติกาตายะยาวเทวอุตุปริสยะวิโนทานังปฏิสลานารมาทังอาจจะไม่แง่อปัจเวกิตวโยคิรณะปัญจายาเพสัจจาปริกโรปริปุตโตโสยาวะเทวะอุปนานังวายาปฏิกานังเวทนานังปฏิกาตายาอปายาปัจฉาปรมาตายาติปัจเวกนาติอโรกายาปารมาราภาสันทุติปารมังทานังวิสาสังปารมายตินิปานังปารมังสุขังกราบหนึ่งกราบสองกราบสามเอาละศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนดีเฮาทุกท่านอาตมาภาพก็เป็นหัวนำสวดมนต์ทำวัดเย็นแบบปื้นเมืองเหนือแล้วก็สวดใส่กำเข้าทดแทนกำเข้าสถาญาติโยมอัจจะมายาเป็นที่เรียบร้อยสถาญาติโยมเฮ้ย บัดนี้ก็ฮะวุ้ยนะผ่านไปกั้มเดียวเกินชั่วโมงแล้วก็นั่งสวดนี่ประมาณ15นาทีเมื่อมาป้ากันแล้วก็บ่เฮือกาดเกี้ยวเสียเวล่ำเวลาศรัทธาญาติโยมไหนๆก็ใกล้วันแม่แล้วก็เหลือเวลาแถม4วันจะเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยเฮาเป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเปิ้นจะเฉลิมพระชนพรรษาด้วยพระชนมายุ92พรรษา92พรรษาขอเฮอพระแม่เจ้าทรงพระเกษมสำราญเป็นห้องโพห้องไซของปวงชนชาวไทยตลอดไปขอถวายพระพรแล้วก็เป็นวันที่เฮาฮ้องกันว่าวันแม่แห่งชาติเฮาฮ้องกันจนติดปากติดคอว่าวันแม่แห่งชาติวันแม่แห่งชาติที่เฮาฮ้องกันแม้ก็คนกู้คนก็เลยยึดถึงว่าวันนี้เป็นวันแม่วันที่12นี่นะเป็นวันแม่ภายที่มีแม่อยู่ก็ไปไหว้ไปกราบเฮนเนอร์ฝ่ายที่มีแม่อยู่นะไปไหว้ไปกราบเปิ้นเฮียถ้าว่าบ่ได้ไปกราบเฮาอาจจะบ่มีวันนั้นอาจจะบ่มีวันที่เฮาจะได้กราบแถมอันนี้อาตมาบ่ได้ว่าเฮาไผนะศรัทธาญาติโยมจะว่าเขาเน้นรักนี่เก่งใครเฮ้อแม่เปิ้นใส่บาตรจ้อยอันนี้เอาตามความจริงว่าอัตมาภาพเอาความจริงว่าถ้าเขาบอกไปกราบไปไหว้เปิ้นตอนเปิ้นมีเกิดวันหนึ่งเปิ้นล่วงลับดับขอนไปเขาจะได้กะจะได้ค่าก็กินแหนงแล้วนะ กินแหนงบ่ได้ไหว้แม่มีโอกาสก็ไปไหว้อ่ะเนอมีโอกาสก็ไหว้ไอ้ตีแม่ยังอยู่ยังเฮือนอยู่อยู่เฮือนห่วมกับแม่ก็ซ้ำดีก็จะได้ถือโอกาสกราบไหว้แม่ไผจะมีของเล็กๆน้อยๆเฮือเปิ่นก็ได้ไผบ่มีอะหยังก็ไปกราบตักเปิ่นไปไหว้ตีนเปิ่นสุแม่เนอไปกราบเท้าไปไหว้ตีนเปิ่นขอปอนเปิ่นก็ยินดีละน่ะยังจะดีกว่าของที่ญาติโยมจะเอาไปเพราะว่าของหวานของข้าวที่ญาติโยมจะเอาไปหม้อเพื่อกับแม่เขาบ่มีอย่างก็ไหว้เอากราบเอาเนี้ยคือใจความที่
แม่ต้องการก็คือบ่ได้ต้องการเข้าของเงินทองบ่ได้ต้องการอันอย่างสักอย่างก็ขอเพียงว่าไปกราบเปิ้นก่อนที่จะบ่มีแม่คือกราบแต่ถ้าไปบ่มีแม่แล้วถ้าฮูกทายเปิ้นมีไหว้ฮูกทายเปิ้นเอากราบฮูกทายเปิ้นเอาสมัยก่อนย่อมบ่มีฮูกทายของแม่บ่ได้ทายไว้กราบอูนเปิ้นนะสถาญาติโยมกราบอูนเปิ้นอูนเปิ้นนั่นยังมีอยู่ที่ได้คือเฮาเกิดเฮาเกิดมาแล้วถือว่าเปิ้นยังมีอูนกับเฮาคือเฮาเกิดมาสถาญาติโยมก็ควรที่จะไปไหว้ไปสาบ่ได้ไหว้ตัวบ่ได้กราบตีนเปิ้นก็ไหว้ฮูกเปิ้นบ่ได้ไหว้ฮูกเปิ้นก็ไหว้กูนเปิ้นเมื่อเปิ้นร่วงรับดับขันแล้วพิธีเฮาจะตอบแทนกูนเปิ้นอย่างใดอาจารย์เปิ้นบ่มีแล้วเมื่อเปิ้นบ่มีก็ตานขันเข้าไปคือเปิ้นแหละเนื่องด้วยวันแม่เนื่องด้วยวันแม่ โดยเฉพาะเฮาก็ไปตานคือแม่เฮาเหียวันแม่เฮาก็ขอให้แม่ได้กินได้บริโภคนี่นะสถานญาติโยมอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับปวงชนชาวไทยแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับสถานญาติโยมโอกาสที่ดีสำหรับสถานญาติโยมที่ จะไปไหว้แม่แม่ไปไหนลูกจะพาแม่ไปทำบุญก็ได้จะพาแม่ไปทำบุญวัดเฮาก็ได้วัดเปิ่นก็ได้นะสถานญาติโยมมีโอกาสมีปัจจัยพอก็พาแม่ไปทำบุญพาแม่เข้าวัดเข้าวาเพราะวันนั้นเป็นวันศีลตวยเนาะวันนั้นเป็นวันศีลตวยนะเป็นวันพระวันศีลเป็นวันเดือน11เหนือออก8ค่ำเนอะเฮาจะได้ทำบุญถึงวันแม่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เป็นวันพระวันศีลที่เฮาประพฤติปฏิบัติกันมาตวย โอกาสก็จึงมี2ทะลึบโอกาสก็จึงมี2ทะลึบเฮาก็จะมีโอกาสได้ทำบุญกันอย่างเงี้ยสถาญาติโยมอาตมาก็ยินดีแต่เออสถาญาติโยมเพิ่นได้ทำบุญเนาะที่เปิ้นมีแม่เฮาก็ม่วนอกม่วนใจความอบอุ่นแม่จะเป็นอย่างใดก็จ้างถือว่าแม่เป็นพระเจ้าขิ้นสถาญาติโยมแม่จะอย่างใดก็จ้างแม่จะดีหรือจะหายจะเป็นคนพิกลพิการก็อย่างใดก็แม่อุ่นใจ อุ่นเนื้ออุ่นอกอุ่นใจที่แม่มีอยู่อาตมาเขาเนี่ยเสาะหาตึงบ่ป๊ะแล้วแม่บ่มีแล้วนะสถาญาติโยมว่าไปก็ง่อมนะมันง่อมหน่อยนะง่อมลึกๆแต่ว่าถึงวันแม่อาตมาก็จะได้ทำบุญให้แม่ตัวอยู่ก็ได้ทำบุญนั่นนะแต่มันจะเหมือนตัวเปิ่นแต่เปิ่นกินได้ดุ้มๆเปิ่นกินลุกๆมันก็ตึงบ่เหมือนเฮาตานไปนะเฮาก็ขอคือบุญไปถึงเปิ้นเด้ออย่าเฮาก็บ่ฮู้บ่หานว่าเปิ้นอยู่ไหนเปิ้นได้รับกะบ่เหมือนเปิ้นอยู่กินอยู่ๆกับเฮากินงอบๆกับเฮาถ้าว่าเปิ้นอยู่กับเฮามีอย่างเอาสู่เอาตามเปิ้นกินเปิ้นกินงอบๆเฮาม่วนเหรออยู่ๆโอ้อันนี้เปิ้นกินงอบๆมันม่วนนะมันกินงอบงอบเฮาม่วนละอันที่ว่าที่ว่าเฮาเปิ้นบ่มีแล้วเนี่ยเฮาก็สมมุติฐานก็เอาว่าตานคือเปิ้นเนี่ยมันบ่เหมือนที่เปิ้นอยู่กับเฮาเปิ้นอยู่กับเฮาเปิ้นญาติอันใดแม่ญาติหยังอย่าเอานั่นมาคือเปิ้นกินงอบงอบเฮาก็ม่วนอกม่วนใจสดาญาติโยมเนาะเปิ้นกินกับเฮาเปิ้นกินงอบงอบเฮาก็สบายใจแล้วว่าเปิ้นกินกับเฮาอันนั้นเฮาตรงบ่าสลั่งสังกาอย่างซักอย่างอ่ะเฮาก็ตรงบ่าสลั่งสังกาอย่างซักอย่างแล้วเปิ้นกินงอบงอบอันที่เฮาตานไปคือเปิ้นเนี่ยเฮาบ่อาจจะฮู้ว่าเปิ้นจะได้รับก
ครับแต่เขาก็สมมุติฐานอย่างอาตมาเขาเนี่ยอาตมาเขาเนี่ยเป็นเขาว่าปรายศนียบุญอย่างอาตมาภาพหรือว่าหลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านพระครูทุกรูปทุกองค์พระสงฆ์องค์เด่นนี่นะเป็นเขาว่าปรายศนียบุญส่งของข้ามชาติส่งของอย่าได้เขาตานเพื่อผีตายมีตานเพื่อคนที่ตายไปอยู่แถมพบหนึ่งเขาตานเพื่อเปิดอาตมาเขานี่เป็นไปรษณียบุญส่งของข้ามพบข้ามจัดไปเพื่อเปิดแต่ถามว่าเปิดจะได้รับว่าท่านอาจารย์อาตมาก็ไม่รู้ละอาตมาปัจจัยพระอริยบุคคลอาตมาปัจจัยอรหันต์อาตมาก็คือปุถุชนทั่วไปครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าก็คือปุถุชนทั่วไปบาอาจที่จะตอบสถาญาติโยมก็ตอบเพื่อญาติโยมได้สบายใจนั่นนะฮับแกอย่าเฮาก็ยังบอกหูเตื่อว่าเปิ้นได้ฮับก่อมันบ่เหมือนแม่อยู่กับเฮาแม่อยู่กับเฮานี่เอาไปวางไปด่าคือเปิ้นกินงอบๆเนี่ยเฮาก็ม่วนใจแล้วเนี่ยแม่กินกับเฮางอบๆเนี่ยเนาะแต่ได้ญาติโยมนะไปกราบเปิ้นเนี่ยเนอมีอย่างก็ไปสู่ไปตามเปิ้นเมื่อเปิ้นกินได้ไปได้กันว่าเปิ้นล่วงรับดาวผ่านไปก็เหลือก็ไปเมื่อใดก็ที่นอนเป่า6โลกไปเมื่อใดก็ที่นอนเป่า6โลกแล้วมันเลิกแหนมันง่อมมันง่อมมันจีบมันง่อมมันเลิกปัดยิดปัดใจแต่แล้วเมื่อเขาไปหันมองเก่าแม่เนาะมันตึงบ่ม่วนใจญาติสถาญาติโยมเฮ้ยไผเคยโกรธเคยหยังแม่ก็ขออโหสิกรรมจากเปิ้นเหียกายวจีมโนที่ได้ล่วงล้ำกรรมเกินแม่ให้ก็ดีได้ว่าก็ดีคนเฮานี่ยามเมื่อโคตรมันตึงบอกว่าไผสะขนยามเมื่อโคตรมันตึงระงับตัวบ่ได้มันตึงมีพ้องแม่เปิ้นก็เป็นธรรมดาเมื่อเปิ้นอายุเปิ้นนักเปิ้นก็ต้องย่อยเป็นธรรมดาเปิ้นย่อยเปิ้นก็คือลูกได้ดีนั่นนะแต่บางคนก็ใครเกียดตึมไปลูกคนเฒ่านั้นบ่ตายเมื่อใดอย่าเข้าไปมานอย่าพอเปิ้นเสียไปเปิ้นล่วงลับดับขันไปประหารเดือมาให้อำละเสียใจเสียอกเสียใจที่ได้ว่าเนออย่านะสถาญาติโยมฉะนั้นก็พายมีแม่ก็ไปไหว้ไปกราบเปิ้นสักครั้งหนึ่งวันนี้จะจัดขันโตกจะจัดขันโตกกินกับพี่กับน้องสองหน้าแม่ฮะดาคือแม่โอ้แม่กินอันใดลำเปิ้นนั่งกินงอบๆเผาป้อใจเนาะสดาญาติโยมเนาะอันใดเปิ้นกินบ่ได้แล้วก็นักแกนะอันละบอกว่าบิดหน้าเข้าจอกนี่นะกินนี่บ่น่ะบิดหน้าเข้าจอกนี่อันนั้นนี่เปิ้นเบื่อแล้วเนาะอันนั้นนี่แสดงว่าเปิ้นจะบ่ค่อยไหวละเอาคนเฒ่านี่สนมากถ้าเบื่อเข้าแล้วนะแค่ได้ยินเสียงจ้อนเอาจ้อนวางในถาดบ่ได้ก็เอาแล้วเนอะขมุกขมุนละได้ยินเสียงจ้อนก้องแก้งได้ยินเสียงจ้อนกับถ้วยก้องแก้งนะเอาละแน่จะหักอย่างเดียวอะหรืออย่างนะบ่อยากเข้านะอู้ยย้อนลำเหลือนี่นะอาตมาจะไปเฝ้าแม่นะเตื่อแม่กี่ข้าวบอยนะกะเขาถ้วยตักข้าวไอ้นะก้องแก้งก้องแก้งเอาละเนอบิดหน้าเข้าจอกละบิดหน้าเข้าจอกละบิดหน้าเข้าฝาละอย่าไปยากนะกินก้อนกินสักกำสองกำอันกำสองกำเปิ้ลนั่นน่ะเหมือนดังว่ามีด้วยมีดด้วยมุยเอาใส่ในข้าวกินหยักกินตุกว่าจะได้ข้าวกรรมนะว่า
ป็นละอ่อนโอมเข้าอ่ะเนาะแม่จังกระจายนะเออคนจะป้อนก็บ่ได้ป้อนง่ายๆนะนะลูกโอมเข้าบางคนโอมเข้านะบางคนเป็นโอมเข้าเกี้ยวก็บ่เกี้ยวกระจายนะกระจายนะบ่เดียวเฮามาพออย่างคนเฒ่าคนแก่ที่เปิ้นเฒ่าเกินไปเปิ้นสูงอายุแล้วเวลาจะกินข้าวก็เอาเตอะมันก็โอมเข้าเหมือนละอ่อนนะบางทีก็บิดหน้าเขาบิดหน้าเขาแจงฝาปุ่นได้ยินเสียงเข้าก็ได้ก็จะหักละเออมันเป็นงี้นะสตาญาติโยมเมื่อเปิ้นกินได้งอบๆนี่ก็คนดีใจเนอะเปิ้นกินกับเฮาอ่ะเอออันใดลำเปิ้นกินโอ้ยแม่ยังกินได้เอากินได้จังเถอะบางคนนี่ขางกินเมื่อเป็นแต่พอเมื่อตายไปแล้วอันนี้ก็อีแม่มากอันนี้ก็อีแม่มากมันจะได้กินมาได้กินบ่ฮู้อืม เออจะได้กินกําได้กินบ่ฮู้สถาญาติโยมก็ถ้าแม่กินได้กะเพราเขาม่วนกะแม่กินอันใดลำกินฝ่ายที่มีแม่อยู่ควรเทิดทูนไว้นะเทิดทูนไว้มันถึงมีตะเอี้ยมันเสี่ยงแล้วก็คือเสี่ยงเลยหมดแล้วก็คือหมดเลยจะไปซอกคอเข้าไปทั่วประเทศนี่จะไปแผ่วแดนพระพุทธเจ้าปุ่นบ่บ่มีจะไปซ่อแผ่วปุ่นอ่ะปาหิมะปานบ่ก็บ่มีจะไปซ่อแผ่วปั่วซาอุดิอาระเบียปุ่นปากีสถานปุ่นจะไปอิรักอิหร่านจะไปอย่างกระจ่างเตอะมันถึงบ่มีไปซ่อหาต่อตัวปืนฟ้าเหนือหน้าแผ่นดินนี่จะไปซ่อหาตีว่าเป็นแม่เฮาแล้วก็คนนั้นเป็นแม่เฮาเป๊ะอีน่ะมันบ่มีไปซ่อเตอะมันต้องมีทั่วประเทศไทยนี่ก็ต้องไปซ่อเตอะมันต้องบ่มีฉะนั้นก็ภายที่มีแม่เทอดทูลไว้เนอะเปิ้นจะเป็นอย่างไรกระจ่างนะขอเฮาได้กราบไหว้สาเอาคุณเปิ้นดีอกดีใจเอาละเนื่องด้วยวันแม่แห่งชาตินะเนื่องด้วยวันแม่แห่งชาติที่จะมาถึงวันแม่ของปวงชนชาวไทยวันแม่ของหมู่เฮาทั้งหลายก็ควรเทิดทูนไว้สมกับที่เฮาได้ว่าแม่เฮาแต่ก่อนเคยมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะที่อาตมาเคยเอามาอ่านนะที่บอกว่าอาหารที่บ้านเลือกสวนให้นะเป็นของพ่อของแม่ที่คงหนังคงขับคงบาร์สถานที่เล่นเกมร้านอาหารหรูๆเป็นของเฮากับแฟนคงหนังก็ดีครับบาร์ก็ดีสถานที่เล่นดนตรีก็ดีเอาไว้ให้แฟนกับตัวเฮาแฟนกับเพื่อนอันเรื่องของกินที่บ้านนี่น้ำพริกน้ำพงไอ้อย่างต่างๆเป็นของพ่อกับแม่พ่อแม่ทำงานนักเพื่อหารายจ่ายเพื่อเลี้ยงครอบครัวลูกนอนเล่นโทรศัพท์มือถือเพื่อผ่อนคลายอารมณ์อันนี้มันมีในหนังสือของหลวงพ่อจรัญอาตมาเคยได้อ่านนะเรื่องนี้อันนี้ปนว่าอย่างนี้ถ้าลูกตึกอันใดมาได้ก็ตึกจะตายพ่อแม่นี่กึดอันใดท้อแท้ใจก็ลูกกูไปแน่เนาะกูเงี้ยงใดกัดฟันสู้ต่อไปแต่ลูกนี่ยึดอัดใจจะตายบึดจะโฮมควรบึดจะฆ่าตัวตายบึดก็แพ
แพงบ่แพงนี่เอาใส่กบพระบอยนะเอาใส่กบมัดติดคอก็ตายเออนะความอยากจะตายคนเฮาอย่างน้อยก็ตายแต่พ่อแม่เฮาเนี่ยเพิ่นบ่เคยกึดลูกกี่คนก็เลี้ยงได้อดเอาลูกกี่คนก็เลี้ยงเพิ่นบ่เคยว่า50นาทีเพิ่นบ่เคยว่าเลี้ยงลูกด้วยตุกด้วยยากเพิ่นบ่เคยว่าแต่คนเฮาเนี่ยบางทีเอ้ยเอาแม่ไปปล่อยไว้สถานสงเคราะห์หาว่าแม่เป็นตัวปัญหาวะหาว่าแม่เป็นตัวยุ่งวะหาว่าแม่เป็นตัวยุ่งหาว่าแม่เป็นตัวกาลกินีลูกแม่ยังบอกเคยว่าลูกนะตัวกาลกินีแม่ยังบอกเคยว่านะจะงามบ่งามก็จ้างเถอะปากจะแหว่งตาจะบอดหูจะนวกหูจะต๊อกพ่อแม่ก็ยังฮักไว้ก่อนนะเออจะมีรูปร่างพิกลพิการเพียงไหนพ่อแม่ก็ฮักไว้ก่อนนะแง่สถาญาติโยมบางคนเอาแม่ไปขว้างไว้สถานสงเคราะห์เอาแม่ไปปล่อยเหมือนเอาลูกหมาน้อยไปปล่อยบางคนว่าใจเขาเนี่ยได้อย่างไรท่านอาจารย์เขามองเผินๆเราก็คิดว่ามันบ่ถูกบ่เหมาะแต่ว่าเขามาคิดแถมอย่างหนึ่งมันเป็นกล่อมสถาญาติโยมมันเป็นกล่อมมันเป็นกล่อมอย่าได้ท่านอาจารย์มันเป็นกล่อมจัดแล้วเปิ้นอาจจะเอาเฮาเฮาอาจจะเป็นซัดเปิ้นเอาเฮาไปปล่อยมันก็เจ็บใจเออทำกล่อมนี่ก็เหนื่อยอาจจะขอเป็นใหญ่กว่ามึงอาจจะเอามึงไปปล่อยกล่อมเดียวอาตมาภาพจะเอาชาดกนิทาน500จัดในเรื่องกัญจนียชาดกตอนเดียวอาตมาจะเอามาเล่าเรื่องแม่กับลูกเนาะอันนี้อาตมาก็เล่าไปหลายเตื่อแล้วนะกำเดียวช่วงที่สองเดี๋ยวอาตมาจะเอาเรื่องกัญจนียชาดกเรื่องของแม่ผัวลูกกับลูกไปตอนเดียวอาตมาจะเอามาเล่าเนอะช่วงที่สองเนาะช่วงที่สองอาตมาจะเอามาเล่าชาดกเรื่องกัญจนียชาดกก็เดี๋ยวอาตมาจะเอามาเล่าให้ฟังว่าเออเรื่องกัญจนียชาดกอาตมาก็เล่าไปหลายเตื่อละแต่ว่าญาติโยมบางท่านเพิ่นก็ได้ฟังบางท่านเพิ่นก็บ่ได้ฟังที่เพิ่นได้ฟังแล้วก็ประดับความรู้ไปแถมที่เพิ่นบ่ได้ฟังเพิ่นก็จะได้ฟังนะก็เดี๋ยวอาตมาจะเอาเรื่องกัญจนียชาดกมาเล่าให้ฟังอนุโมทนาทุกสถานีนะครับวันนี้ก็53นาทีต่างสถานีวิทยุมวลชนครึ่งสีขาวเพื่อชาวประชาและเครือข่ายวันนี้ก็สถานญาติโยมพ้องก็กินข้าวอิ่มละกะฮะพ้องกำลังจอประกาศอยู่หน้าจานโอ้อาจารย์ของอู้ม่วนอู้งานนี่เหรอหยังเจ้าจอประกาศเจ้าลืมใส่แฮะอ้าวใส่อ่ะเนอะ เจ้าลืมใส่แฮะของอาจารย์เฮ้ยหยังลืมใส่ตัวเน่าหยังสมรสสมณีลอกเป็นอู้หวานเนาะใส่อ่ะเนอะอาจารย์ใส่แฮะเหี้ยบัดเดี๋ยวนี้บ่ต้องไปเอาแฮะไปตัวละบัดเดี๋ยวก็ต้องมีน้ำแฮะสำเร็จรูปเนาะน้ำปะฮะสำเร็จรูปบอกว่าจะเป็นกายอมหัวเดี๋ยวปล่อยว่าโฆษณาให้เปิ่นเนาะเดี๋ยวปล่อยว่าโฆษณาน้ำปะฮะให้เปิ่นเนาะผิดระเบียบของสงผิดระเบียบของสถานีเหรอเนาะสถานญาติโยมที่นั่งจอประกาศก่อนจิ้มน้ำมาพอเนาะบุกจางหยองมาได้ใส่ฮะกับเอาน้ำแฮะเขาเยาะเหี้ยเอาวางมาประสบฟองเน้นลักเกียร์เนอร์วางน้ำมาแข็งแห้งตัวแล้วก็พอตัวเนอร์พ่องก็โปดแล้วอาจารย์นี่โอ้เงี้ยงโปดโทรลาบปีใส่นกเขา
โอ้กินเหมาะต้องมาฟังอาจารย์อู้เพื่อหูคิงแต่ว่านกเขามีอันแห้งน้ำอย่างกับนกเขามีแห้งน้ำอย่างเก่าแต่ว่ากินละปีหีบปักหีบคอยุ่งแต่แต่ว่าตัดที่หีบเอาพวกพลาดพวกพลาดแต่ว่าหีบลาบปีบุ๊บนกเขาว่าห้ามน้ำห้ามาได้น่าแก่แต่ของเจ้ายอมก่อยนะจานเฮ้ยโต้พ่อก็กินก่อยมันยอมมามีมีอันใดพ่ออันใดมีกะปีแต่ว่าก่อยยองนี่ยังเก่าโหอันนี้ก็น่าแก่ของแกฮะไปอย่างใดไปล่ำไปเหลือเนาะเออเอาไก่ละไว้ยอมปีหวดติ๊กติ๊กอะขณะนี้เวลา6 โมง กันเนาะ10 นาทีอ้าวอาตมาลาช่วงแรกก่อนเนอะกามเดียวฟังสวดธรรมจักรแล้วก็สวดมหาเมตตาย่อยเมื่อจบจากธรรมจักรแล้วก็สวดมหาเมตตาย่อยแล้วอาตมาจะมาปะท่านศรัทธาญาติโยมในช่วงที่2ในรายการสารธรรมยามค่ำวันนี้อาตมาก็มาแทนหลวงพ่อท่านพระครูปริยัติชัยวัฒน์วัดสันปะนะอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดยังไงอย่างวันพรุ่งนี้เข้าใจว่าวันพรุ่งนี้เปิดก็คงจะอินเทอร์เน็ตเปิดก็คงจะใช้ได้ละเนาะถ้าใช้บ่ได้ก็ว่ากันกับนึงอากระเดียวสวดธรรมจักรเนอแล้วก็สวดมหาเมตตาย่อยเนอจะเริญตอนรายการสารธรรมยามค่ำซึ่งวันนี้ก็ปะกับอาตมาภาพสามเณรรับปัญโยนันมาแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูปริยัติชัยวัฒน์วัดสันมะนะอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดยางไฮวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาแทนเปิ้ลก็เต็มชั่วโมงกึ่งนะวันนี้ชั่วโมงกึ่งก็ตีไปชั่วโมงอีกเพราะว่าวันนี้อาตมาจัดช่วงแรกมันบ่ถึงชั่วโมงก็ถือว่าเอารวมกันที่ช่วง2ก็จะเป็น1ชั่วโมงพอดีวันพรุ่งนี้ก็เข้าใจว่าหลวงพ่อก็คงจะมาดำเนินรายการตามปกติอะเนาะก่อนที่จะเข้าสู่รายการลำดับต่อไปนั้นอาตมาก็ขอประชาสัมพันธ์งานหน่อยเนาะประชาสัมพันธ์งานก็คณะสงฆ์อำเภอดอยหล่อเปิ้นจะได้จัดทอดผ้าป่าแล้วก็ถวายเตียนที่วัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ในเวลาบ่ายโมงเนาะในเวลาบ่ายโมงเพื่อจะมีการทอดถวายพระป่าของคณะสงฆ์อำเภอดอยหล่อฉะนั้นก็เชิญชวนคณะสัทธาญาติโยมเน้อไปจะมาร่วมที่สถานที่วัดปากตังเจริญเนาะอาวัตของท่านบิ๊กบอสเฮานะก็เจอเนอร์สถาญาติโยมมาห่วมกินห่วมตานกันถ้าว่าฝ่ายมีโอกาสฝ่ายที่สะดวกจะมาห่วมงานก็น้อมเจริญเจริญปอนเนอร์เวลาบ่ายโมงไปต้นไปเนาะเอาละ สถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเมื่อตะกี้ช่วงแรกนั้นอาตมาภาพว่าจะเอานิทานชาดกเรื่องกัญจนียชาดก มาอู้เฮือกับสถาญาติโยมก็เพื่อบ่ฮือเป็นการเสียเวลาก็เชิญสถาญาติโยมได้ฟังว่าชาดกนิทานเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรเรื่องกัญจนียชาดกเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยก่อนนะนะสมัยพุทธกาลก็มีสองแม่ลูกสองแม่ลูกอย
็บ่มีปัญหาหยังกันสาธารณญาติโยมก็อยู่กันดีนะมันเป็นตาคนเฒ่าจะว่าไปแล้วก็เป็นตาคนเฒ่าอยู่ไหนข้าได้ลูกไปอยู่ไหนก็ไอ้เฮ้ยอีแม่ว่านะบ่ไม้ดีผ้าป่าดีเผาปีเดือนปีเดือนเฮาบ่เน่าจะท่าอีแม่ว่าเอาเมียเหี้ยเต้าบ่โอ้เฮาบ่เอาซะนะแม่เฮ้ยเฮาอยู่กับแม่ก็ดีแล้วเหรอมันบ่อ่านนะไอ้เฮ้ยอีแม่ว่าเอาเมียเหี้ยเต้าพอดอีแม่เฒ่าอีแม่ตายไปแล้วพอจะมาอยู่กับมึงแน่ไปยุ่งกับเรื่องของเปิ้นนะเฮาว่าน่ะเนาะอีแม่ตึงบ่แล้วใจนะวันไหนก็ไอ้ๆเอาเมียเหี้ยไปไอ้เอาเมียเหี้ยไปไอ้เอาเมียเหี้ยไปป้าไอ้นี่ก็โอ้โหจะไปหยังกับเฮาแล้วเหลือก็แม่เฮ้ยก็เฮาอยู่กับแม่ก็ดีแล้วหรอวันไหนก็มึงยังบ่ไปเอี่ยวไปไปเอี่ยวหาสาวหาแซ่พ่องป้าไอ้ก็ตึงบ่ไปนะเอาเข้าแม่มานะกะมึงบ่ไปบ่มึงไปแม่อย่าไปซอกหาเฮ้ออ่าไปเสี่ยวหาเรื่องเปิ่นนี่เนาะอย่าไปเสี่ยวหาเปิ่นเงี้ยว่ามันบ่เอากับเรื่องของมันเนาะอาก็ตามใจแม่เต้อแม่จะไปซ้อที่ไหนก็ตามใจแม่เตียวไปหรอเตียวไปเข้าไปหาบ้านเศรษฐีเข้าไปหาบ้านเศรษฐีพ่อเฒ่าเอลล่าพ่อเฒ่าบ่เดียวนี่นะข้าเปิงใจอีล่านั่นน่ะบ่อ้ายมันบ่เอี่ยวบ่แหวงยองมันบ่เอี่ยวหาสาวหาแซ่อย่าบ่เดียวนี่ข้ามาหอนนี่ข้าเปิงใจอีล่าเฒ่าเจ้าเท่าใดอัลล่าแม่เฒ่าเอ้ยก็ข้าก็ขอแก่เข้าหม่ำน้ำนมเนาะประมาณ 50,000 โอ้น้อยปะครับพ่อเฒ่า 500,000 ไปเอ็นลูแม่เฒ่ายังบ่ใจป้อมมีพ่องเนาะเอาไผมีแม่ใจป้อมนี่เนาะไปขอข้าก็จะลวดเอามาให้บ่อ้ายเลยเนอวะเนี่ยมาหม้อล้ำเหลือข้าก็ลวกเอาอีล่าไปอยู่ด้วยข้าเลยหน่อยเนี่ยป่ะลูกเอ้ยไปอยู่ด้วยแม่ป่ะวะนี่ดูยังบ่ได้หูจักผิดใจอย่างเพิ่นเตื้อก็เอาไปเอาไปอยู่กับบ้านกับจองจัดการแต่งงานบอกแขกบอกเหลือเต็มที่บอกแขกบอกเหลือโอ้เลี้ยงจนเหลือเกลือจนอิ่มเนอะบอกแขกบอกเหลือถ้าได้บ้านเอาไปจัดที่โรงแรมหรูๆปุ้นเดี๋ยวดูไปจัดแต่งงานนะไปจัดที่รีสอร์ทปุ้นไปจัดตามบ้านเฮาที่แรกก็ดีกะป่าจมน้ำใหม่ลูกไปก็ใจดีอีแม่จะกินยางฟอกคือเจ้าเนอร์เมียบ้ายเป็นเมียบ้ายเป็นแม่แม่ผัวลูกไปอู้กันเนี่ยปอดเหมือนหวานเหมือนน้ำผึ้งเดือน5หวานเหลือน้ำตาลเดือน8กันสลายหยาดหยงไปก็ซ้อไปซ้อว่าหากินย่าหายย่านะก็ไปได้ของกินได้เหยามาก็มาเผื่อแม่ตึงเมียเนาะก็หวังว่าแม่ตึงเมียจะฮักกันใหม่ๆนี่มันเข้าใหม่ประมาณหรอกโปรโมชั่นหรอกอีแม่จะกินอย่างพ่อคือเจ้าเนอะเมียบ้าอีแม่ขยากอันนั้นได้เลยแม่ได้เลยเจ้าเดี๋ยวเจ้าจะไปเอามาเฮ้อเนี่ยกินเนี่ยอย่าสู้กันกินพอมีปัญหาละเมินเข้าเมินเข้าเอาแล้วสถาญาติโยมเมินเข้าเมินเข้าไปให้ไปเนี่ยการแม่ผัวก็ลูกไปอยู่ด้วยกันเมี
ี้ยมาให้อีแม่อยากกินข้าวต้มเอออีแม่อยากกินข้าวต้มแกก็เดี๋ยวหาจะไปต้มมาเฮ้อเอาล่ะจากเจ้าไก่เป็นแฮล่ะสระญาติโยมเนี่ยอยู่ๆไหนซอกหาซอกหาลูกปอยหาลูกปอยหืมปลาละบ่เออก็เดี๋ยวหาจะต้มเฮ้อต้มข้าวบะไดเนี่ยนะต้มข้าวบะไดเนี่ยเอามาพ่ออีแม่เออบ่ให้เมียบ่ให้บอกข้าวต้มอย่ามาจังแตะจังว่านี่เมียบ่ให้เฮ้ยข้าวต้มอย่างจังเกินแล้วไปนี่แม่จะกินลำวะอีหยังอีแม่กินบ่ลำกะเออก็เดี๋ยวให้ใส่เกลือเฮ้อเดี๋ยวให้จะใส่เกลือเฮ้อแล้วก็เอาเกลือสองกำมือใส่ข้าวต้มแม่เมียมันหีบพ่อเมียบ่ายเกลือคว่ำอย่างแก เกมอย่างเกมแต่เกมว่าก็ยิ่งใหญ่เนี่ยแค่เอาอย่างเพื่อกินก็มากินเพื่อเขาว่าจางเพื่อเขาว่าเกมยาเบื่อเพื่อหยอกแต่ยังดีแก่คนเท่าเนี่ยนะแค่ตัวใจบ่ตามเนอะข้าแหมอย่างหนึ่งเมียบ่ายมันฮ้อนเกินไปอีแม่หีบบ่ได้แม่หิบบ่ได้กะก็ได้ให้เอาน้ำเย็นเข้าใส่เล่นเอาน้ำเย็นโจกเข้าใส่เต็มถ้วยอ้าวอันนี้ก็เกินลำไปอันนี้ก็เย็นลำไปจะเฮ้ยอย่างใดจะกินอย่างไรมีปัญหาอย่างแม่มากำจังยังใดละเอาจะมันเตอะบ่เฮ้ยโอ้กินเอาเมื่อบ่ให้ปิดเข้าบ้านแม่แม่มันเมียมันก็ห้อยสอละพี่ไอ้แม่พี่ไอ้เนี่ยเจ้าปัญหาจะกินอย่างหนึ่งบึดจะกินอย่างหนึ่งบึดก็ว่าฮ้อนบึดก็ว่าเย็นบึดก็ว่าเกมบึดก็ว่าจางเจ้าถึงเอื้อมละแอแล้วเนอะแต่งห้อยมาจะเฮือนป้าไอ้ไล่แม่มันหนีป้าไอ้ก็โอ้สู่เฮ้ยมาอยู่กับไอ้บดเอาอย่างไรเปิ่นก็เป็นแม่ไอ้สู่ก็เนี่ยเฮ้เปิ่นดีๆหน่อยกะลูกพอเหรอก็น้ำมันเต็มแล้วมันไปกินได้ยังไงมาไอ้ก็ไปซ้อของกินมาเฮ้แม่บ่ไหลสักคำนะวันหนึ่งจะอาบน้ำเมียมาไอ้อีแม่ใครอาบน้ำอีแม่จะอาบน้ำกะก็เดี๋ยวให้จะอาพื้เอาน้ำเย็นนะเอาน้ำเย็นผสมด้วยน้ำแข็งกำกำเอาโหดแม่มันอุ้ยเมียบ้ายมันเย็นลำไปนี้อีหยังอีแม่เย็นกะก็เดี๋ยวให้จะเอาน้ำร้อนเนาะเอาน้ำร้อนที่ต้มเดือดใหม่ๆเนี่ยต้มมาเนี่ยฮะหลังแม่ผัวมันโอ้ยบายเมียบายอีแม่ฮ้อนคนเฒ่าวอกนั่นฮ้อนว่าเหรอคนเฒ่าอย่างมาวอกบึดก็ฮ้อนบึดก็เย็นอย่างอี้นะเนี่ยตันบายเข้าบ้านมาพี่ไอ้แม่พี่ไอ้นี่มันหัววอกอย่าอันอย่าอี้โอ้จะไปว่าอันสู่เฮ้ยมาอยู่กับไอ้จะไปเนี่ยอย่างอันไอ้มีแม่คนเดียวแอบน้ำเพื่อแม่ยะวันดีคืนดีเมียบ้านนี่นะขี่กาเหนียวกาแต่งหอกางเฮือนนะแล้วก็พอไปให้เข้ามากระโดดแม่มาให้ก็โอ้ก็สู้ก็เนี่ยพ่อแม่ไอ้แม่หังเนี่ยแล้วเธอนี่ขี่เหนียวเปื้อนโอ้สู้ก็พ่อเปื้อนพ่องกะเจ็ดถูป้องกันก็ให้กับเจ็ดถูบะไหลสักกำบะไหลสักกำนะบางทีก็เอากระลงนะเอากระลงใส่เข้าแม่ผัวมันกินกระลงแป้วนะไปให้มาหันเข้าใส่โอ้ไผว่าซะเตื้อก็แม่พี่ไอ้มันจะกินยังอี้ลูกเอาไปได้อย่างใดแม่ตือคนบะใจหมูใจแม่ซอหาถ้วยเฮ้อบะไหลสักกำ
มีอยู่วันหนึ่งมันเหลืออดเหลือทนแล้วหรอลูกไปมันนั่นนะอีล่านั่นนะเหลืออดเหลือทนละยื่นคำขาดพี่ไอ้มานี่ก่อนนี่หยังพี่ไอ้ฟังไปนี่แกนเตื้อนี่หยังมาเดี๋ยวนี้เฮ้พี่ไอ้เลือกมาพี่ไอ้จะเลือกเมียก็ว่าจะเลือกแม่ถ้าพี่ไอ้เลือกแม่ข้าจะหนีถ้าพี่ไอ้เลือกเอาเมียจงไล่แม่หนีไปที่อื่นพี่ไอ้ว่ามาโอ้สู่เหยถ้าจะถามใจไอ้ไอ้จะเลือกแม่สู่นี่ยังสาวอยู่ยังงามอยู่จะไปเอาขัวขี้คนก็ได้ไอ้บอกว่าสู่ไปเตอะไอ้จะเลือกเอาแม่ไอ้จะเลี้ยงแม่จะยากดีมีจนก็แม่ไอ้ส่วนสู่ไปอยู่ตัวกับไปเตอะไอ้จะแถมทองคำเมื่อแถมไอ้อย่าทื่อทองคำแถม18ไปเตอะเออไอ้มีจำเป็นได้ไปอะแกอยู่ได้เปิ้นเลือกแม่หรอเปิ้นเลือกแม่นี้จำเป็นนะนี้แล้วก็ต่อไปนั่นก็ไปไอ้ก็ หันหน้าเข้าวัดฟังธรรมไปไอ้นะหันหน้าเข้าวัดฟังธรรมวันหนึ่งก็ไปฟังธรรมที่พระเชตวันมหาวิหารในกรุงสาวัตถีนะไปฟังธรรมที่วัดพระเชตวันแล้วก็ได้เล่าคือพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องความเป็นมาเป็นไปแล้วก็ได้มีโอกาสได้เป็นฟังน้ำฟังธรรมพระพุทธองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าป้นก็เลยได้เล่าคือฟังว่าดูก่อนคำไอ้เหยอันนี้ญาตินี้เธอบ่ได้ไล่แม่แต่จากก่อนเธอได้ไล่แม่ของเธอฮะผมนี่แกได้ไล่แม่ผมแม่โอ้ในอดีตผมก็เป็นอย่างเอียเธอได้ไล่แม่ในจากก่อนก็เลยไหว้พระพุทธเจ้าเรื่องอดีตของผมผมย่อมหูขอพระพุทธองค์เล่าให้ผมฟังกำเตอร์พระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าเปิ้ลก็เลยได้เตสนาว่าอาติเตกาเลในกาละอันล่วงพ้นไปแล้วอันนี้ภาษาธรรมนะภาษาธรรมว่าอาติเตกาเลในกาละล่วงพ้นไปแล้วสมัยนั้นพระเจ้าพรหมทัตครองราชย์กรุงพาราณสีนี่บ่ป่นแถบพาราณสีนี่